มีเวลาคาเฟ่ค่ะอืมว่าเช้าคนเข้าบ้านพักเลยเลี้ยงเลี้ยงพี่แป้งนี่มาลาไปหมดแล้วเนอะเสียงนั่งเล่นมาลาอยู่ที่สิงคโปร์ที่เต้นตัวเดียวตาสีน้ำเงรับน้ำตกไม่สาค่ะน้ำปากไหลหลากเลยนะคะตังลุงเนอะตังลูกเตรียมรับน้ำเนอะน้ำแม่สามารถให้ขันลานนะเจ้าอันนี้ริมนาลาไปหมดแล้วเจ้าริมนาลาคาเฟ่ค่ะน้ำตกแม่สาค่ะน้ำตกแม่สาบ้านพักของพ่อหมอตัวริมนาลาคาเฟ่ค่ะฮะโอ้เทศบาลที่มุนตาตาเมื่อกี้เห็นรถเทศบาลไปละโอ้ขนรถเตะขนจอมมะพร้าวหรูละตรงแม่สาค่ะริมนาลาคาเฟ่ลูกโอ้ดังตุ้มตั้มตั้มเลยใช่ค่ะริมนาลาไม่เหลือแล้วเนี่ยกระป๋องตะแปงทำน้ำแข็งลอยแดงฝุ่นลุกให้นะอันนี้นี่คือสะพานเนี่ยสะพานข้ามน้ำมาฝั่งแม่น้ำเยอะมากห้วยโจ้เอ้ยแม่สาวเอ้ยอะไรในพูดเตรียมรับน้ำได้เลยนะคะน้ำไหลแรงมาก
เดี๋ยวหนูตัวเขาจ้าบ้านเราหนูตัวแต่ถ้าชิเราหนูตัวเรียกอาชีพเชื่อจ้าก็ถ้าชิมูลูกคาเฟ่เนาะจะจะต่อตีเอดินนั้นต้องข้ามกับออตูเจเอน้ำท่วมรถเลยตอนนี้น้ำตกแม่สาน้ำตกแม่สาค่ะน้ำปางไหลหลากกว้างมากเป็นวงกว้างมากท่วมดินดาราเลยค่ะเดี๋ยวรอท่ออยู่ท่ออยู่นะบัตรที่กี่ตัวท่วมเด็กปูนเถอะนะแต่เราที่ท่วมเด็กปูนเถอะเเดี๋ยวเราไปอยู่ที่สะพานดูนะคะเหลือแล้วค่ะของหมดแล้วเสียหายเลยน้ำเข้าเต็มหมดเลยแต่พวกเราก็อย่ารอทุกคนของหมดแล้วตอนนี้คือกลัวอย่างเดียวคือกลัวกระจกแตกเฉยๆลูกเดี๋ยวไปอยู่ที่สะพานดูนะคะจะพาทุกคนไปที่สะพานแล้วกันยี่สิบสี่นี้ที่บ้านโป่งแยงนะครับการจราจรติดระดับ35ครับ35ระดับ10แล้วนะครับการเคลื่อนบ่มีการเคลื่อนไหวนะครับท่านใดที่กำลังจะลงแม่ริมนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเนื่องจากว่าน้ำล้นฝ่ายนะครับทะลักทำให้รถติดนะครับตอนนี้ที่หน้าเซเว่นบ้านโป่งแยงบ้านเฮานะครับระดับน้ำนะครับระดับน้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากว่ามีกิ่งไม้ใบหญ้ามาปิดทางน้ำนะครับเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับท่านโกอาร์ตอยู่ไหนครับท่านโกอาร์ตอยู่ในไลฟ์สดหรือเปล่าครับแอดมินปงแยงครับแอดมินปงแยงว่าเฮาเป็นคนดอยนะครับแอดมินอยู่ไหนครับตอนนี้ต้องเต้มาที่สถานการณ์จริงเลยนะครับน้ำทะลักล้นเส้นปงแยงนะครับเกิดมาก็ปีนี้ปีที่32แล้วนะครับก็เพิ่งประสบพบเจอเหตุแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับต้องขอบคุณสวัสดีครับน้องตระกูลครับเข้าไปปั่นไลฟ์เลยครับตระกูลครับต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ของบ้านเฮาบ้านโป่งแยงนะครับตอนนี้นะครับจากปกติระดับน้ำความสูงนะครับเนาะอันนี้แปลว่าน่ากลัวมากนะครับโซนนี้เฝ้าระวังนะครับพ่อแม่พี่น้องเส้นแม่ริมแม่แรมเตรียมรับน้ำนะครับพื้นที่ใกล้เคียงข้างน้ำโก
นคลองไว้ที่สูงเลยนะครับตอนนี้ระดับน้ำน่ากลัวมากครับทั้งการไฟฟ้าภาครัฐตอนนี้การจราจรติดขัดนะครับชะงักเรียบร้อยต้องขอบคุณนะครับหน่วยงานการไฟฟ้าประเทศไทยนะครับดูแลอันนี้ใจนวลน้ำเข้าก่อน้อยเดียวเนาะโอ้อันนี้ผมนะครับตรงเต้เกิดมาอยู่โป่งแยง32ปีปีนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่หันว่าน้ำมันทะลักขนาดนี้นะครับต้องขอบคุณหน่วยภาครัฐแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ใกล้น้ำนะครับยกของขึ้นสูงไว้เลยนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำนี่ตรงนี้เป็นน้ำแม่สานะครับเนาะเป็นน้ำแม่สาอันนี้คือจากเดิมนี่ตรงพื้นที่ตรงนี้สูงประมาณ5เมตรนะครับตอนนี้น้ำท่วมเต็มเลยนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตังแม่ริมแม่แหลมนะครับเตรียมรับมือเลยนะครับค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับเนาะโอ้โหเดี๋ยวเราต้องไปนี่ครับพ่อหลวงอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ครับท่านอบต.ช้างนะครับแล้วก็ท่านนายกวันม่วงมาก็หลวงสัญญาสุดใจนะครับที่สุริยาต้องเดี๋ยวเราเข้าไปถามผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเนาะนี่ที่โกอาร์อยู่ในนะครับคงแยงบ้านเขานะครับค่อนข้างจะนักเอาเรื่องนะครับค่อนข้างจะนักเอาเรื่องเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่เปิ้นปรึกษาหารือกันสักแป๊บพี่โกอาร์อยู่ในไลฟ์สดกดหัวใจเลยครับแชร์ลงกลุ่มเฮานะครับพี่น้องประชาชนบ้านโป่งแยงทุกท่านทุกสถานีนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแม่น้ำครับตอนนี้ทุกท่านเตรียมขนของขึ้นที่สูงเลยนะครับเนาะเตรียมขนของขึ้นพื้นที่สูงเลยนะครับเนาะนี่ครับท่านนายกเฮาก็มานิ่งนอนใจนะครับเนาะท่านมาคุมงานด้วยตัวเองนะครับท่านอบต.จ้างครับผมตอนนี้มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับท่านพี่ตอนนี้อ๋อตอนนี้กำลังรอรถแมคโครมาเปิดทางน้ำเขาหน่อยเนื่องจากว่ากิ่งไม้กิ่งตอกมาขำอยู่ที่ท่อระบายน้ำนี่ครับมันเลยทำให้เปลี่ยนทิศทางของน้ำมันเลยมาตือกับตรงนี้แล้วหมุนไปด้านซ้ายนะครับเนาะพ่อหลวงสัญญาครับตอนนี้ทางภาครัฐจะมีหน่วยการแก้ไขไหมครับอ๋อครับผมครับพ่อหลวงสัญญานะครับขุดลอกลำน้ำนะครับเนาะโอ้โหเฮาเตรียมเฮาบัดนั้นได้เตรียมตัวนะครับพ่อหลวงเนาะโอ้พ่อหลวง5นาทีได้ป่ะพ่อหลวงอ๋อเดี๋ยวรอรถแม่ครัวมากับเดียวนะครับเนาะต้องเอาเรื่องกันนะครับเนาะอันพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตังลุ่มน้ำนะครับเตรียมรับมือเลยนะครับคือผมกับเกิดมา32ปีก็เพิ่งเคยหันนะครับอันนี้ท่วมแต่นะครับท่วมปงแยงแต่นะครับเนาะขอบคุณโอ้โห800กว่าท่านเพื่อเป็นกำลังคิดกำลังใจนะครับท่านใดที่มันประสบเหตุนะครับเฮาลิกเลี่ยงมาได้นะครับภัยธรรมชาติเฮามาคาดคิดมาคาดฝันเลยนะครับเนาะดูระดับน้ำครับแรงขนาดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเฮารอรถแมคโครเข้ามาเพราะน้ำตะนี่เพราะกิ่งไม้กิ่งตอกนี่มันก็จะน้ำมันก็จะลงแล้วมันจะเปลี่ยนทางน้ำแล้วคือตอนนี้แต่ก็คาดว่านักเอาเรื่องนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮาที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่ใกล้เคียงนะครับทุกท่านทุกสถานีนะครับเตรียมขนของขึ้นไว้ที่สูงเลยนะครับเนาะเพราะว่าอันเรื่องน้ำนี่เฮาคาดการมาได้แต่ๆเลยนะครับคาดการมาได้แต่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเฮาอาจจะต้องรอรถแมคโครมาแม่นครับโป่งแยงกับบ่เคยท่วมผมก็เพิ่งหันเป็นครั้งแรกเพราะว่าปีนี้น้ำฝนตกทั้งคืนเลยนะครับตั้งแต่ว่ามายาวจนถึงค่ำคืนเดี๋ยวนะมาตะกี้ล่ะมาแต่เจ้าเลยน้ำล้นบ้านลุงเบิ่มตอนนี้บ้านลุงเบิ่มกับบ้านปลาไหลเจอเหมือนเดิมครับน้ำท่วมเข้าบ้านเหมือนเดิมตอนนี้จะต้องขนย้ายคือผมจะเข้าไปพื้นที่ใกล้เคียงไปได้นะครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ำมันเพิ่มมาต่าขึ้นเลยนะครับมีไหนครับไอ้ธัญพรไอ้ธัญพรอยู่ไหนร้านก๋วยเตี๋ยวท่วมแล้ว นี่คุณจันแล้วบ้านไปไหนพ่อ
โหเข้าบ่ได้ลุงหมอป้าหมอลุงหมอเข้าบ่ได้น้ำมันท่วมแล้วตอนนี้เราต้องเร่งรีบใช้รถแมคโครมานะครับตอนนี้ผู้รักผู้ใหญ่เขาก็มานิ่งนอนใหญ่นะครับนี่ท่านนายกวันนะครับท่านนายกวันลงพื้นที่โดยตรงเลยครับโดยส่วนตัวนะครับเดี๋ยวรอรถแมคโครทางภาครัฐเข้ามานะครับเนาะคือตอนนี้เนี่ยน้ำไหมมันมาปิดปากท่อนี้นะครับเนาะมันเลยทำให้ที่ทางน้ำมันเปลี่ยนทางไปนะครับเนาะขอบคุณนะครับเฝ้าระวังกันนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางแม่ริมแม่แลมนะครับเตรียมรับมือนะครับปริมาณน้ำนี่คาดบ่ได้แต่ครับหม้อก๋วยเตี๋ยวไอเดียนยังอยู่ครับไอแบงค์ครับแต่ตอนนี้ปริมาณน้ำเริ่มนองจนแบบว่าเต็มที่แล้วครับมาจริงๆครับถ้าฝนแฮม15นาที20นาทีถ้าเมฆฝนยังบ่หยุดนะครับรับรองว่าปริมาณจะมากกว่านี้นะครับมันเป็นนี้ปีนี้ปีหนึ่งนะครับเป็นอย่างที่เราคาดคิดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ 1,000 กว่าท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับต้องขอบคุณหน่วยงานภาครัฐนะครับที่มานิ่งนอนใจนะครับเข้ามาดูด้วยตัวเองครับท่านนายกวันม่วงมานะครับแล้วก็ท่านอบต.ทุกท่านนะครับพี่สุริยาไอ้จางนะครับท่านพ่อหลวงสัญญาสุดใจนะครับต้องขอบคุณนะครับตอนนี้เจ้าที่ภาครัฐเขามาเรียบร้อยนะกำลังบ13หาเจ้าหน้าที่รถแมคโครนะครับกำลังเข้ามานะครับแต่รอสักครู่นะครับตอนนี้การจราจรติดขัดแบบว่าชะงักเลยนะครับนิ่งๆเลยนะครับขยับขยื่นมาได้เลยนะครับเนาะต้องท่านใดที่มีธุระด่วนหรือในที่จะต้องใช้เส้นทางครับถนนแม่ริมสะเมิงตอนนี้แบบว่าไปบ่ได้แล้วนะครับไปบ่ได้แล้วนะครับขาดเลยนะครับการสัญจรติดขัดเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่เฮามาคาดคิดนะครับไปน้ำนะครับคือตกมาทั้งคืนทั้งวันนะครับไอ้เลยรอบนี้เลยแบบว่าท่วมเป็นครั้งที่3แล้วนะครับแต่รอบนี้นักเอาเรื่องครับแต่ก็คือเฮามีประสบการณ์มาแล้ว1ครั้งเฮาก็เลยหาลู่ทางว่าจะจัดการในยายตอนนี้อาจจะต้องเปิดทางน้ำก่อนนะครับเนาะเพื่อน้ำมันลงไปตามเส้นมันโอ้นี่ครับเนอะอันนี้นี่แบบว่ามันเหมือนกับดูนะครับความแรงของน้ำนะครับนี่สถานการณ์ซด 100% นะครับท่านใดพ่อแม่พี่น้องที่ปลูกผักปลูกดอกหรือมีข้าวของมีค่านะครับตอนนี้คนขึ้นเลยนะครับเส้นน้ำแม่สานะครับระดับความแรงนี่ระดับ10นะครับระดับ10เตรียมตัวเลยนะครับเตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยวเรารอรถแมคโครมาเปิดทางน้ำนะครับขอบคุณ 1,000 กว่าท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับเนาะอันนี้เป็นภาพสด 100% สด 100% เหตุการณ์จริงนะครับเหตุการณ์จริงนะครับผมก็ใช้โทรศัพท์ของผมแล้วก็นี่อันนี้คือหน้าเซเว่นปงแยงนะครับบ้านเรามีเซเว่นเดียวนะครับเซเว่นปงแยงตอนนี้ปริมาณระดับน้ำนี่คาดการมาได้นะครับไม่พอไหมโอ้เกือบพะเลิดกับพะเลิดนะครับอันนี้คือเดียวเราจะรอเจ้าหน้าที่เปิ้นมาแล้วก็เปิ้นอาจจะต้องเปลี่ยนทางน้ำอันนี้แบบว่าหน้าเซเว่นนะครับบ้านบูมเรียบร้อยครับบ้านบูมต้องเปิดประตูนะครับมันงั้นประตูพังแน่ครับไอเทนมีไหนครับหม้อก๋วยเตี๋ยวจะลอยแล้วครับไอธัญพรอยู่ไหนครับมาใจครับมาเก็บหม้อก๋วยเตี๋ยวด่วนครับโต๊ะเต่าไปไหนโอ้ไอ้เทนมีไหนเต่าแก๊สตัวเด้อถาน้ำแข็งยังลอยไปหมดแล้วเด้อหายใจมีแต่ไหนมาด่วนๆเลยอันนี้ผมขออนุญาตอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อดูภาพรวมครับพี่กัดที่เซเว่นโป่งแยงครับท่วมน้องครับไอ้เทนมีไหนมูนนะครับไอ้เทนหม้อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตัวรุดมาเลยเด้อแต่บ้านที่โดนนักน้ำนี่คือจะเป็นนั้นบ้านปลาไหลนะครับกับบ้านลุงเบิ่มแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวโกเด้งของป้าอีทเขาน่าจะมาถึงน้ำเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรารอรถแมคโครกันเร็วนะครับเพราะว่ารถแมคโครก็อยู่ที่บนดอยกำลังไปติดไปปฏิบัติวอซี
พราะว่าการจะย้ายรถเครื่องจักรใหญ่ๆมันต้องใช้เวลานะครับเนาะมาละอันนี้ก็โอ้อันนี้แบบใจนะครับอันนี้เปิ้นเยอะว่าลุยมาครับเนาะอันนี้หมอฮู้ว่าอ๋อต้องใช้รถนี่ไปต่างรถแมคโครมันครับเนอะต้องใช้เวลาสักครู่นะครับเนาะขอบคุณทุกท่านทุกสถานีนะครับช่วยเป็นกำลังคิดกำลังใจโอ้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเว้นก่อนเพราะว่านะมันมาตัวรถนะขอบคุณนะครับขอบคุณเนี่ยครับคนเฮาจะหันกันกระต่อเมื่อที่มีปัญหานะครับเนาะเอาละเดี๋ยวเพิ่นแบวรถแมคโครมาคำเดียวนะครับเนาะงานนี้ท่านนายกวันม่วงมาหมานิ่งนอนใจแน่นอนครับท่านลงพื้นที่โดยตัวแล้วครับก็ลวงสัญญาสุดใจนะครับพี่สุริยาไออบต.จางทุกท่านทุกสถานีนี้ครับภาคราชบรรเทาก็ช่วยกันเต็มที่นะครับเนาะแต่มันเป็นสิ่งที่มันบ่คาดฝันบ่คาดคิดน้ำมันมาแบบว่าโอ้มันตกตั้งแต่ตะวานะครับแล้วมันก็ตกคือระดับน้ำฝนเนี่ยถ้าผมปริมาณมากขึ้นมาแล้วระดับน้ำฝนนี่ประมาณระดับ3ระดับ4ซึ่งระดับ3ระดับ4ที่ผมว่าในที่นี้คือหมายถึงว่าหยุดตกมามีการหยุดเลยตกแบบยาวๆยาวๆมามันเลยทำให้น้ำอันนี้เป็นหงดอกหงพริกอย่างหลายๆอย่างตำข้างน้ำนี่เรียบร้อยแล้วนะครับท่วมเรียบร้อยเฮาก็ส่งสารพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรบ้านเฮาปลูกพริกปลูกดอกปลูกข้อปลูกครัวไว้ระวังจะได้เป็นเบี้ยเป็นเงินมาเพื่อดูแลคนในครอบครัวแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตก็ซึ่งมันก็คิดบ่คาดฝันเนาะครับเนาะเป็นภัยธรรมชาติ 100% นะครับนี่ภัยธรรมชาติ 100% น้ำท่วมปีนี้ปี2567ผมก็เกิดใหญ่มา32ปีที่ปงแยงก็เพิ่งเห็นแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับเนาะแต่มันเกิดมาแล้ว2ครั้งเฮาก็มีประสบการณ์เตรียมรับมือไว้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้บ้านปลายบ้านลุงเบิ่มเขาเปิ้นเตรียมครัวขนไว้เป็นที่สูงเรียบร้อยเดี๋ยวรอภาครัฐไปเอารถแมคโครมาคำเดียวนะครับท่านนายกวันม่วงมามานิ่งนอนใจนะครับลุยลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยครับเนาะตอนนี้การจราจรชะงักติดขัดนะครับเส้นแม่ริมปงแยงผ่านมาได้เลยนะครับผ่านมาได้เลยนะครับถ้าผ่านมันก็จะเกิดอันตรายเหมือนเมื่อกี้นะครับตอนนี้ระดับน้ำเขาก็หวังไว้ว่าคือแหมสักซาว30นาทีขอให้ปริมาณน้ำฝนมันหยุดได้ไหมถ้าเทวดาอารักษ์ได้ยินเสียงเล็กๆน้อยๆของพวกผมเขาแล้วขอช่วยปัดเป่าพายุอะไรเนี่ยมันลงไปลงตังทะลงทะเลพุ่นเนาะเพราะว่าน้ำทะเลมันก็จะมาได้ท่วมอย่างไข่เนาะผมก็มองหูผมไม่ค่อยมีความรู้โดยตรงเนาะแต่ผมก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทุกอย่างนะครับที่อธิษฐานได้ขอท่านจงรับฟังเสียงเล็กๆน้อยๆของชาวมนุษย์นะครับเนาะเพราะว่าเฮามันเป็นเกิดการสูญเสียที่มันคาดเดาบ่ได้จริงๆนะครับเนาะมันคาดเดาบ่ได้จริงๆเลยนะครับเนี่ยครับระดับแบบว่าน่ากลัวมากครับที่ผมอยู่นี่ถ้าสูงจากน้ำที่วัดนั้นประมาณ8เมตรนะครับเนาะอันนี้ระดับน้ำทะลักแบบว่าน่ากลัวนะครับน่ากลัวนะครับพี่น้องใกล้เคียงแต่ก็ดีครับคือช่วงก่อนนี้คือตังภาครัฐอบต.เพิ่นมาเฉาะร่องน้ำเรียบร้อยนะครับเลยมันเลยทำเออน้ำมันไหลได้ดีนะครับแต่ตรงจุดนี้ตรงจุดก่อนที่จะเข้านี่ที่มันทำให้น้ำเนี่ยมันเปลี่ยนทางไปล้นตะปุ่นคือมันมีกิ่งไม้ครับมันเป็นก่อภัยทั้งก่อเลยนะครับมันไหลมาติดปากทางท่อนี่นะครับเนาะมันเลยทำให้ทิศน้ำเปลี่ยนทางไปทะลักท่วมตรงโซนนี้นะครับเนาะคือตอนนี้นะครับถ้าสมมติว่าท่านมาจากหน้าอบต.ครับขี่ตรงมาตรงหน้าเซเว่นชะงักรถเคลื่อนไหวมาได้เลยนะครับท่านสามารถอ้อมไปตังแม่กับปองแต่ก่อเส้นแม่กับปองมันก่อนหน้าอันตรายนะครับเป็นถนน2เลนตรงสะพานข้ามน้ำแม่สาเหมือนกันอาจจะปริมาณน้ำก็เยอะเหมือนกันซึ่งฉะนั้นเนี่ยท่านควรจะอยู่บ่ควรจะขี่ผ่านไปครับมีธุระหรือว่ามีเรื่องที่จำเป็นต้องทำอาจจะต้องโทรหาหรือแจ้งเลื่อนนัดนะครับเนาะเนื่องจากว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนมันมีการยุติย้อนแล้วนะครับมันก็ไหลมาเรื่อยๆนะครับพร้อมที่จะท่วมทุกที่ทุกทางเลยปีนี้ปีหนึ่งนะครับเอาเรื่องครับปีนี้ปีหนึ่งครับค่อนข้างจะนักเอาการนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยู่ในไลฟ์สดนะครับช่วยกดหัวใจกดห่วงใยเป็นกำลังคิดกำลังใจเนี่ยครับ 100% ครับ 100% ครับผมก็เกิดใหญ่มากับพึ่งเกิดฟ้าไปหันนะครับเนาะวันนั้นที่ผมขายครัวเพิ่นว่าน้ำพร้อมจะเว้นผมก็ยังมาเคยหันผมกับพึ่งมาหันตอนนี้นะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณสำหรับหัวใจและกับความห่วงใยทุกท่านทุกสถานีนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดของบ้านเฮานะครับหลังจากนี้ไปวันข้างหน้าเราอาจจะต้องมีการดูแลและกับการจัดการที่มันชัดเจนเราวิธีการแก้ปัญหาเพื่อที่จะมาเพื่อปัญหานี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ภัยธรรมชาตินะครับมันเป็นอย่างที่ทุกคนบ่คาดเดาบ่คาดคิดเพราะว่ามันมาแบบว่าน้ำป่านี่ฝนมันซี่ๆนะครับปริมาณน้ำฝนนะครับบ่ถึงขั้นแบบว่าหนักนะครับแต่ฝนนี่ตกบ่ยุดนี่ครับที่มันตกบ่ยุดเนี่ยมันเลยรวบรวมน้ำจากบนดอยนะครับไหลทะลักเข้ามานี่เป็นเส้นน้ำสาธารณะบ้านโป่งแยงคือถ้าเป็นเพื่อนห้องว่าคือเป็นเส้นน้ำแม่กระปองแล้วก็มันจะมีทางลอดตรงนี้แต่บังเอิญว่าเนี่ยกิ่งไม้เนี่ยมันมาปิดทางนี่มันเลยทำให้ทิศน้ำเปลี่ยนทางมันเลยไหลทะลักไปล้นท่วมลุงเบิ่มนะครับลุงเบิ่มกลับบ้านปลาไหลนะครับที่เจอ 100% เลยนะท่วมในบ้านเลยครับแล้วก็บ้านบูมนี่เป็นแม่น้ำไปแล้วครับหมู่บ้านบูมนี่ครับจากที่ไหนคะจากที่ไหนคือแม่น้ำนี่น่าจะมาจากบนบ้านนั้นบนทางบนม่อนแจ่มครับหมู่บ้านหนอหอยนะครับนอกเพราะว่าน้ำมันไหลมาจากพื้นที่สูงแล้วก็เส้นนี้เป็นเส้นน้ำสาธารณะแม่กำปองไหลเส้นนี้จะไหลเข้าไปจุน้ำแม่สารครับนอกบรรดาร้านค้าชุมชนหรือร้านค้าที่อยู่ลุ่มสวนพึ่งนะครับเตรียมรับมือยกแค่ยกอย่างเตรียมขนของขึ้นเลยนะครับนอกขนของขึ้นเลยนะครับแพงหวยไอ้บัดถึงครับลุยมือปราบครับคุณพี่สาวเพิ่นเก็บหวยเรียบร้อยแล้วเนอะแพงหวยไอ้บัดถึงนะครับตอนนี้ที่ท่วมนี่คือจะท่วมมาตรงนี้แต่เราก็พยายามรอรถไม่โค้นะครับนอกการเคลื่อนย้ายมันค่อนข้างจะลำบากเพราะเราเคลื่อนย้ายเครื่องจักรใหญ่เดี๋ยวมาต้องห่วงนะครับเราพยายามแก้ไขตอนนี้ก็รอรถแมคโครมาอย่างเดียวครับท่านนายกวันเปิ้ลลงพื้นที่ด้วยตัวเองแล้วครับเปิ้ลบ่ได้นิ่งนอนใจนะครับเนาะแม่นครับต้องคือหลังจากนี้ไปเราจะพบปัญหาละคือเราจะพยายามทำร่องน้ำให้มันโล่งเท่าที่จะโล่งได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็บ่ได้คาดคิดครับมันเป็นจุดที่ใครๆก็บ่คาดคิดบ่คาดฝันแต่มันมาโดยที่มันเราบ่ทันรู้ตัวครับท่านทุกท่านครับต้องหลังจากนี้ไปเราก็ต้องเคลียร์ช่องทางน้ำเพราะว่าแก้ปัญหาตอนนี้ปริมาณน้ำลดลงพ่องแล้วนะครับเนาะตอนนี้ฝนเริ่มเงียบๆลงละแล้วก็ปริมาณน้ำเริ่มลดลงพ่องละที่ไหนครับนี่บ้านปงแยงครับบ้านปงแยงครับเป็นเขตอำเภอแม่ริมครับบ้านปงแยงเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับหมอเป็นหมู่บ้านบนดอยนะครับเนาะบ้านบนดอยบ้านปงแยงบ้านเฮาไอเทนมีไหนมาแล้วหม้ออันก๋วยเตี๋ยวครับอันหังแจ้น้ำแข็งลอยไปพุ่นแล้วเนอเขาว่าเขาตะไว้ที่ไหนหมูอาใจหูมาเลยครับท่านธัญพรขันติขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านทุกสถานีเนี่ยเข้าที่เข้ามากดรักกดความห่วงใยให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้านเฮาครับโอ้เจียงดาวของผมเขาบ้านผมเขาอยู่บนดอยปงแยงครับพี่เจียงดาวกับฝนตกเนาะคือตอนนี้ฝนตกกู้พื้นที่เลยซึ่งน้ำมันเนี่ยมันจะมารวมๆกันครับอันนี้น้ำไหลมาจากบนดอยท่านนายกครับตอนนี้รอเครื่องจักรมาขุดร่องนะครับเนาะอ๋อดินมันสไลด์เนาะท่านนายกเนาะลุงเจริญร้านโดนท่วมครับแม่อันนี้ผู้โสบ้านเฮาเนอะลุงบุญอันนี้เป็นกี่ปีแล้วมหาน้ำท่วมเนี่ยลุงบุญนี่70 ปีแล้วนะครับเนาะลุงบุญเนี่ยแข็งแรงมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณ 3,000 ท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับแม่นครับตอนนี้ถ้าท่านจะขึ้นมาเรื่องเดี๋ยวครับขออนุญาตนะครับตอนนี้เพื่อนๆอย่าเพิ่งโทรมานะครับตอนนี้ผมจะถ่ายสถานการณ์ทั้งหมดนะครับบันทึกไว้ใน
โลกออนไลน์นะครับว่าครั้งหนึ่งบ้านเฮาได้แบบว่าท่วมขนาดนี้ครับอาจจะท่วมเป็นพื้นที่ไปนะครับแต่พื้นที่ไหนที่มันอยู่ใกล้น้ำนะครับพื้นที่อยู่ที่ไหนใกล้น้ำเตรียมยกของขึ้นที่สูงเลยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกสถานีนะครับที่เข้ามารับชมช่วยกดหัวใจแล้วก็กดดวงใจนะครับมือภาคลาดเทาตอนนี้นะครับตอนนี้เปิ้นโบกเส้นทางนะครับเส้นทางผ่านได้นะครับเส้นทางผ่านได้แล้วผ่านไปตังแม่กับปองนะครับผ่านไปตังแม่กับปองเอาบัดเดียวนี้เรารอกล้ารถไมโครอย่างเดียวเพื่อเปิดทางน้ำนี่อ๋อท่านนายที่จะมุ่งหน้าขึ้นสู่เสมอครับโปรเมียนเนาะรถมาปูนิฟ้าที่ก่อนค่อยๆมาเนอะอ๋อข้ามได้อยู่ได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับบ61นะครับท่านสุริยานะครับเป็นหัวหน้าการท่องเที่ยวนะครับอันนี้เป็นประธานการท่องเที่ยวบ้านปงแยงบ้านเฮานะครับเนาะนี่ท่านนายกวันม่วงมาครับท่านลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับเนาะพื้นที่ที่ท่านจะมุ่งหน้าสู่เส้นทางปงแยงเสมอครับมาถึงแยกม่อนแจ่มท่านเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปถึงงานสนามแดงที่มีป้ายลานจอดรถบัสนะครับจะมีทางเบี่ยงซ้ายนะครับทุลีฟ้านะครับท่านเบี่ยงซ้ายแล้วก็ท่านจะวิ่งมาเส้นทางจะมาทะลุที่หน้าวัดนะครับตอนนี้สัญจรได้อยู่นะครับสัญจรได้อยู่นะครับปริมาณน้ำฝนเริ่มลดลงแล้วนะครับโอ้อังคณากำลังตื่นกับอังคณาหายใจหู้มาเอาเลขเด่นเนอะอังคณาเนอะกดหัวใจเลยกดหัวใจเลยน้ำนี่มันมีทีท่าจะลดเลยนะครับแหงหน้าขัวนะครับแหงหน้าขัวแต้ครับเอากับบ่เคยปะเคยเห็นป้าเงียมป้าเงียมบ้านไปได้พ่องบ่เป็นอย่างนอกน้ำเมืองโอเคเนาะป้าเงียมป้าเงียมอยู่ปงแยงมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วนี่เป็นนักเอาเรื่องนะครับเนาะป้าเงียมเนาะครั้งแรกเลยนะครับเนาะครั้งแรกที่มันนักขนาดนี้นะครับเนาะแม่นครับน้ำนี่มันค่อนข้างจะนักเลยครับเนาะเดี๋ยวนะครับไอ้ธัญพรมาแล้วนะครับตอนนี้รถมาแล้วนะครับรถมาแล้วนะครับไอ้ธัญพรน้ำท่วมร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วครับไม่ต้องห่วงครับท่วม 100% ครับตอนนี้รถใหญ่มาแล้วนะครับรถใหญ่มาแล้วตอนนี้เปิ้นกำลังจะเคลียร์นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนที่เปิ้นเคลียร์เซตแล้วเราก็อาจจะสิ้นสุดการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเราจะได้ใช้แรงอันน้อยนิดของเรานี่ไปช่วยเจ้าหน้าที่นะครับเนาะมาแล้วครับหากลาดเฮาบ่ได้นิ่งนอนใจนะครับดีที่อุปกรณ์ทั้งแต่รถตักรถแมคโครทุกอย่างนะครับมีหมดนะครับปงแยงบ้านเฮามาคาดอย่างสักอย่างนะครับเอาแล้วครับรถใหญ่มาแล้วครับเดี๋ยวรอรถแมคโครเดี๋ยวครับโอ้มาไปนี่เดี๋ยวนะน่ากลัวก็โอ้มาไปหน้ามามันหลุดมามาไปหน้ามานี่แล้วมันเนี้ยอ๋อมาไปนะมันตกใจนะครับมาเจอน้ำท่วมตกใจสหัสเจ้ามันมานี่แล้วมาอ๋อดูนะครับคนก่อนนี่มาก็มันถ้าอย่าโดนน้ำท่วมมันครับนี่มาไข่มุนนะครับมาตัวเอาเลยนะครับตอนนี้เปิ้นเบียงเรียบร้อยนะครับทางสัญจรได้แล้วครับเดี๋ยวรอเจ้านี่แป๊บเดียวนะครับไปเร็วมานี่มามานี่มาแม่กล้องอ่ะกล้องมาตัวละกล้องมาตัวละอ๋อนี่เป็นแม่น้องกล้องเนอะโอ้มันฉลาดขนาดมันตัวเจ้าของแม่เอาละเดี๋ยวเราจะดูภาครัฐจัดการนะครับตอนนี้เปิดกำลังเตะลัวแล้วครับเตะลัวเรียบร้อยโอ้ฝนแม่แล้วครับฝนแม่แล้วเทวดาฟ้าดินนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องรักษาณณสถานที่บ้านปงแยงนะครับหากว่าท่านได้ยินเสียงนี้ขอให้ท่านจงลดฟ้าลดฝนลดลงเนื่องจากว่าตอนเนี้ยชาวมนุษย์โลกเนี่ยเจอน้ำท่วมซึ่งเวลาเพิ่นปลูกเกษตรปลูกอย่างเนี้ยมันก็แทนที่จะได้สตางค์มาสูญเสียครับแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันบ่คาดคิดแต่เลยครับโอ้หมานี่ลบเนอะมันตัวเจ้ามันน้องแมนน้องแมน
ขอบคุณนะครับขอบคุณ 3,000 กว่าคนนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับเนาะนี่เป็นภาพสถานการณ์จริงนะครับภาพสถานการณ์สด 100% ผมเกิดใหญ่มาอยู่ปงแยง32ปีอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้หันหูหันกับตาว่าน้ำท่วมมันเป็นใหญ่ไขว่าบ้านอยู่บนดอยน้ำมาท่วมดูไว้นะครับหลังจากนี้ไปนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นผมรุ่นน้องรุ่นไหนนะครับเราควรจะรักธรรมชาติดูแลธรรมชาตินะครับเนาะเพราะว่าธรรมชาติเพิ่นก็จะเอาคืนเราได้ทุกเมื่อเหมือนกันนะครับเนาะน้ำนะครับเป็นปริมาณที่มันคาดเดาบ่ได้แต่ๆเลยนะครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณนะครับช่วยกดหัวใจกดห่วงใยเฮ้อทีมงานบ้านปงแยงครับเจ้าที่ภาครัฐทุกคนนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเฮารอรถไมโครนะครับผมมารู้ว่าแบตผมจะถ่ายได้ถึงไหนนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์สด 100% เลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณกำลังใจทุกท่านทุกคนครับที่ไหนคะตอนนี้ที่ปงแยงนะครับที่ปงแยงครับหน้าเซเว่นนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกทั้งคืนนะครับบ่ยุดบ่ย่อนเลยแล้วก็พอดีก่อไม้ไผ่ทั้งก่อนะครับไหลมาตรงนี้ไหลมาปิดทางน้ำนี้นะครับเนาะถ้าหากว่าท่านใดนะครับที่จะผ่านเส้นทางนี้ผมว่าน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันจะทำมือขึ้นน้ำมันแรงนะครับโอ้ก็หลวงไปคนปล่อยน้ำพูดเหรอรถมันมาแบบได้นะครับน่าจะแบบต้องผ่านเส้นนี้ครับโอ้ใครอยู่โบกนั้นยังมาเข้าใจนะครับเนาะมีวแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเป็นของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเอาก็กําลังบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาครับซอยเนี่ยครับพื้นฐานก็คือเป็นซอยที่เป็นพื้นแอ่งกระทะครับเป็นพื้นท้องนะครับเนาะผมมาดูน้ําจากหมู่8นะครับแล้วก็ทางตําบลดอนแก้วรวมถึงทางเส้นซุปเปอร์ทางหน้าพูดนะครับก็จะไหลมารวมกันลงตรงนี้ผมไปดูมันก็จะมีการพุทธท่อพุทธออกมาวันนี้พี่ๆทีมงานป้องกันเฮาก็กําลังลงพื้นที่ในการดูดน้ําในการปั๊มน้ํานะครับออกจากบริเวณดังกล่าวนี้ครับเพื่อเร็วที่สุดนะครับเนาะเนี่ยครับสถานการณ์มันเป็นแอ่งท้องน้ําครับเป็นพื้นน้ําน้ําก็เลยไหลมารวมตรงนี้มีการพุทธขึ้นมาจากน้ําในท่อแล้วก็ทางอบต.ดอนแก้วนะครับสุดคืนแล้วครับวันนี้ตั้งแต่ตะคืนละเริ่มดําเนินการตามคําสั่งการของท่านนายกนพดลณเชียงใหม่นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้วคือดําเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับติดตั้งเครื่องสูบน้ําตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาตอนนี้น้ําในระดับซอยก็ถือว่ายังควบคุมได้อยู่นะครับยังบ่ถึงขั้นวิกฤตรถมอเตอร์ไซค์ยังสัญจรได้แต่ถ้ารถยนต์เนี่ยเฮาขอความร่วมมือยังบ่สัญจรเพราะว่าเฮามีการติดตั้งสายสูบน้ํานะครับมันจะไปเหยียบสายแล้วก็เสียหายได้นะครับเนาะก็แจ้งข่าวครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่น้ําที่มาจากในส่วนของทั้งตําบลเฮานะครับมาลงตรงนี้ส่วนหนึ่งนี่ครับทางบ้านรับชมเป็นอย่างไรพ่อครับได้ยินเสียงชัดเจนดีเนาะวันนี้ผมมาแต่ตัวเปล่าครับไม่ได้มีอุปกรณ์อย่างมาพ่อแม่พี่น้องดูตรงนี้ครับอันนี้เป็นน้ําที่แห่มส่วนหนึ่งที่มาจากทางถนนใหญ่เฮานะครับเนาะจากทางเส้นซุปเปอร์ไหลผ่านโรงแรมนี้มาครับแล้วก็มาลงรวมกันในจุดนี้เหมือนเดิมดีครับน้ําท่วมนะครับพี่น่าจะได้อยู่ครับโอเคครับโอเค
ป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตอนนี้อ่ะเล่าที่มาที่ไปไปแล้วเนาะจุดนี้นะครับซอย21 Little Inn นะครับหมู่5บ้านพนนก็มีบริเวณผู้ได้รับความเสียหายนะครับประมาณสัก20หลังคาเรือนได้ที่อยู่ระหว่างถนนเส้นนี้ครับซึ่งทางอบต.ดอนแก้วกับเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเอากลับมาได้นิ่งนอนใจนะครับวันนี้ผมพามาดูการติดตั้งเครื่องสูบน้ำปกตินะครับทุกครั้งเขาจะเป็นการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบของว่าเป็นเฉพาะกิจนะครับก็คือถ้าเกิดเหตุเขาก็จะเอาเครื่องเนี้ยมาตั้งสูบแล้วก็เป็นสูบได้ช้าครับวันนี้ทางท่านนายกนพดลณ เชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางเทศบาลนครก็ได้ปรึกษากันวันนี้ทางเทศบาลนครเปิ้นได้มาติดตั้งสูบขนาดใหญ่ครับกำลังติดตั้งเร่งติดตั้งเลยเพื่อให้ทันท่วงทีกับสถานการณ์น้ำท่วมเฮานะครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ข่าวมาว่าทางแม่สาเนาะแม่แรมอย่างเงี้ยครับน้ำท่วมเยอะเลยครับยังไงก็ส่งกำลังใจไปช่วยตังปูนตัวนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับว่าตังบ้านเป็นใดพ่องหมู่อื่นเป็นใดพ่องเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะได้ลงไปดูพื้นที่ที่จริงมีแห่งพื้นที่นึงครับหมู่3เดี๋ยวสักการว่าจะพาไปดูเหมือนกันจุดนี้ก็จะเริ่มสูงขึ้นมาครับสังเกตดูท่อก็จะบ่มีน้ําพุทละจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างลึกสุดแล้วครับเพราะว่าน้ํามันไหลมารวมตรงนี้ละสวัสดีทุกท่านที่ดูด้วยกันนะครับสาวกับคนเนาะมาร่วมดูสถานการณ์ผมให้ดูลึกประมาณนึงครับถ้ารถยนต์กับบ่แนะนําให้สัญจรทางนี้ดีกว่าเพราะว่าคราวก่อนมีรถตู้พยายามจะข้ามมาในช่วงที่น้ําขังนี่ครับก็ทําให้เครื่องดับนอกไปครับอย่างพี่มอไซค์ก็ยังพอไปได้ครับเชิญครับค่อยๆขับนะพี่นะครับผมค่อยๆขับยึดเส้นกลางไว้ครับกลับไปนี่นะครับตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางเทศบาลนครร่วมกับเฮานะครับกำลังแก้ไขในพื้นที่ของของเรื่องของการน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการตั้งสูบขนาดใหญ่นะครับที่ตั้งไว้แต่เบื้องต้นนะครับทางอบต.ดอนแก้วเฮาก็จัดการเอาสูบเหล็กมาก่อนอันนี้เป็นพื้นที่ที่จะรับน้ำจากทั้งซอยเนาะแล้วก็สูบออกครับเครื่องนี้ก็ทำงานมาตลอดทั้งคืนแล้วครับผู้การแก้ไขปัญหาต้องมีงบต้องใช้งบประมาณต้องใช้ทรัพยากรนะครับอย่างเช่นเครื่องสูบเนี่ยทั้งคืนก็ใช้กินน้ำมันไปแล้วประมาณสัก50-60ลิตรนะครับแบบกินสูบตลอดทั้งคืนไม่ได้พักจนถึงตอนนี้เลยอันนี้ผมพามาดูต่อขนาดใหญ่นี่เนาะที่ตางเทศบาลนครเพิ่นกำลังติดตั้งอยู่ครับเดี๋ยวดูตอนนี้นะครับฝนก็ยังตกอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตกไม่หนักเท่าไหร่เรายังไม่สามารถเคลียร์บริเวณตรงหน้าท่อถนนข้ามท่อลอดตรงถนนแม่ริมสะเมิงตรงบริเวณเซเว่นโป่งแยงได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้พื้นที่ในตำบลโป่งแยงทั้งบ้านแม่สาใหม่บ้านบวกเตยแล้วก็บ้านโป่งไคถนนถูกต้นไม้ล้มทับนะครับสัญจรผ่านไปมายังไม่ได้นะครับแต่ว่าถนนสายหลักแม่ริมสะเมิงตอนนี้เริ่มเปิดใช้งานได้แล้วนะครับรถสามารถผ่านไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามีโคลนแล้วก็ดินนะครับที่มากับน้ำนะครับตอนนี้ทางอบต.เรากำลังใช้เครื่องจักรในการ
เคลียร์โคลนต่างๆที่มากับน้ำนะครับตอนนี้รถแมคโครเล็กนะครับที่เรากำลังรอรถแมคโครเล็กอยู่นะฮะเพื่อที่จะมาไอเคลียร์เศษวัสดุอะไรต่างๆตรงนี้นะฮะขยะมูลฝอยตรงนี้ที่มาขวางทางน้ำนี้ออกนะฮะเนื่องจากการเคลื่อนย้ายแมคโครก็ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าถนนถูกตัดขาดตอนนี้แมคโครกำลังอ้อมไปจากโป่งไคนี่ไปที่บ้านบวกเตยนะครับเพื่อที่จะออกตรงถนนหลักสายบ้านบวกเตยมาที่นี่แทนนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับตั้งแต่บริเวณบ้านแม่แม่ลงไปแม่สาวเล่ลงไปนะครับริมถนนแม่ริมสะเมิงมีเสาไฟฟ้าล้มขวางถนน 3-4 ต้นนะครับแล้วก็มีรถยนต์ที่สัญจรไปมานะครับรถพี่น้องประชาชนถูกต้นไม้ล้มทับไปจำนวน1คันแต่ว่าคนขับปลอดภัยนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าทรัพย์สินคือตัวรถเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นทั้งต้นไม้ทั้งเสาไฟฟ้าและบริเวณก่อนจะถึงทางเข้าโรงงานน้ำแร่ออร่าก็มีดินสไลด์ลงมาปิดเส้นทางถนนที่จะขึ้นไปม่อนแจ่มนะครับตอนนี้ก็สัญจรด้วยความลำบากแล้วก็พี่น้องประชาชนต้องใช้ความระมัดระวังนะครับถ้าฝนยังไม่หยุดก็คิดว่าน้ำก็คงจะไหลมาที่นี่เรื่อยๆนะฮะนี่เป็นปริมาณน้ำก็น้ำป่านะครับมันก็ยังมาแรงอยู่อันนี้เป็นข้างร้านค่ายคำกับบริเวณเซเว่นปงแยงนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างหรือว่าโรงเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนักนะฮะในบริเวณที่น้ำป่าได้พัดผ่านนะครับสำหรับรถที่จะสัญจรไปมาระหว่างถนนสายแม่ริมโป่งแยงตอนนี้แม่ริมสะเมิงตรงบริเวณโป่งแยงตอนนี้ก็ยังเริ่มผ่านไปได้แล้วนะครับแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ายังมีดินโคลนที่มากับน้ำส่วนหนึ่งนะครับเรากำลังให้เจ้าที่ใช้เครื่องจักรเคลียร์ดินโคลนอยู่นะฮะขับผ่านบริเวณนี้ก็ชะลอนิดนึงนะครับตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดนะครับฝนก็ยังตกมาเรื่อยๆอยู่ครับเมื่อสักครู่นี้บ้านพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมถนนนะครับตรงจุดที่น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนก็ได้รับความเสียหายอยู่หลายหลังนะครับก็ได้รับแจ้งความเสียหายมาเป็นระยะนะครับทั้งเสาไฟฟ้าหักโค่นปิดถนนนะครับโดยเฉพาะถนนสายหลักแม่ริมสะเมิงตรงบริเวณแม่สาวะเล่ลงไปจนถึงบ้านแม่นะครับที่แม่แรมนะครับก็เสาไฟหักโค่นปิดถนนประมาณ 3-4 ต้นนะครับในส่วนบริเวณโป่งแยงเองบ้านแม่สาใหม่ทางเข้าหมู่บ้านนะครับก็ไม่สามารถสัญจรได้แล้วนะครับเพราะว่าดินโคลนถล่มแล้วก็มีเสาไฟหักโค่นนะครับ
ก็เดี๋ยวจะรอรถแมคโครมาเคลียร์นะครับที่น้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมบริเวณบ้านแล้วก็บริเวณสวนของพี่น้องพังปงแยงนอกนะครับอันนี้ที่เห็นนี่ก็คือน้ำแม่สานะครับตอนนี้น้ำแม่สาก็ล้นท่วมไปหมดแล้วนะครับน่าจะหลายสิบไร่ที่น้ำแม่สาระบายไปไม่ได้นะครับอันนี้เริ่มลงแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ขึ้นบ้านเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็ท่วมถนนทางเจ้าของบ้านบอกว่าวันนี้น้ำมาเร็วแล้วก็มาแรงประมาณกี่นาทีครับพี่ครึ่งชั่วโมงได้ไหมไม่ถึง10นาทีนะครับเจ้าของครับอันนี้คือลงแล้วใช่ไหมครับใช่ครับลงแล้วอันนี้คือเจ้าของบ้านบอกขนาดน้ำนี่คือน้ำลงแล้วนะครับแต่ก็ยังเราเห็นเป็นไม่ใช่แม่น้ำแล้วนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำไปแล้วตอนนี้นะครับที่เห็นนี่หลายๆนี่คือน้ำตกแม่สานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันอีกนะครับโป่งแยงนี่นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาแม่ริมสะเมิงนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อบต.ปงทางอบต.นะครับเปิดเส้นทางขอเปิดเส้นทางผ่านตรงบริเวณภูอิงฟ้ารีสอร์ทนะครับทำให้สัญจรไปมาแต่ว่าทางมันจะแคบหน่อยเป็นถนนซอยนะครับก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับตอนนี้เราเคลียร์รถที่ติดอยู่ตรงนี้ประมาณ2ชั่วโมงเราเคลียร์ออกให้พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับแต่ว่าเป็นถนนซอยนะครับที่เราจัดทางเบี่ยงไว้ให้นะครับตรงที่หน้าเซเว่นนี้ยังที่หน้าเซเว่นนี้ยังไปไม่ได้นะครับแล้วก็เนื่องจากถนนหลายสายถูกตัดขาดแล้วก็มีเสาไฟฟ้าล้มขวางทางนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องจักรมาได้นะครับคันนี้มาได้เราคันนี้รถหลายคันเริ่มตัดสินใจฝ่ามานะครับหลังจากที่ปริมาณน้ำเริ่มลดลงนิดนึงนะฮะแต่รถเล็กก็อย่าเสี่ยงฝ่ามานะครับเครื่องยนต์อาจจะดับได้นะครับเอา
แจ้งฮะฮะน่ะแจ้งบ้านเลยอ่ะข้อต้องบนขึ้นมาแล้วอ๋อไอ้ดอกไอ้ห้องดอกเนี่ยกะเลือดด้วยนะ